อุ้ยอุ้ยนู่นนู่นนู่นนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะที่น้ำขาวๆน่ะครับโดนอีกแล้วครับกูดำกูดำดูนะครับนี่โอ้ยังดีเลยครับตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนั่นนะ FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชนะกับพลานมิตรครับวันนี้จะมาลอยอวนกันอีกแล้วอวนสองหัวเหมือนเดิมนะนายพานมาเริ่มครับก็คลื่นเงียบมากแล้วนายพานวันนี้เนาะแทบจะเป็นพื้นกระดานเรียบๆเลยเนี่ยดูทะเลครับอะไรพุนเว้ยแมงกะพุนเหรอเออสังกาดเลยเนี่ยอ้าวแมงกะพุนเข้าแล้วเหรอในพานบอกแมงกะพุนเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าถ้าไม่ไหวก็ต้องขึ้นนะถ้าคันนะในพานนะเสร็จเรียบร้อยครับหนึ่งหัวลอยไว้เลยหัวนี้ก็จะลงให้ห่างกันหน่อยครับคลื่นเงียบจะได้เรื่องเปล่าในพาน น้ำก็ขุ่นหน่อยๆเนาะน้ำขุ่นหน่อยๆอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นแล้วกันครับว่าจะเด็ดไม่เด็ดครับคลิปนี้ นี่หัวนู้นอยู่ตรงน่ะแหลมหินๆนั่นน่ะเราวางหัวแรกครับห่างกันราวสักประมาณ100เมตรตอนที่เรามาเริ่มวางกันเนี่ยประมาณ8โมงเช้านะครับก็แสงแดดอ่อนๆเริ่มออกแล้วบรรยากาศดีมากๆครับมาหากับข้าวกัน1วันนะลอยไว้เหมือนเดิมปรับแล้วก็นี่ครับฤดูกาลแมงกะพรุนมาแล้วนะเข้าชายฝั่งแล้วครับแบบนี้เขาเรียกว่ากะพรุนถ้วยนะฮะเนี่ยจังหวัดตราดเขาจะมีฤดูกาลแมงกะพรุนหลากสีเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนี่จะเต็มทะเลไปหมดเลยครับสีฟ้าสีขาวสีใสที่ตามภาพข่าวลงทุกๆปีนะครับก็เดี๋ยวขึ้นมาพักสัก20นาทีแล้วก็จะลงมากู้เป็นรอบๆครับไปครับรอบแรกลอยแรกนะในพานมีเปล่าลงมายังอยู่นู่นอุ้ยๆนู่นๆๆ นู่นอุ้ยปลาลงมานู่นพ่นน้ำอยู่นู่นครับจริงด้วยนู่นน่ะโอ้โหวันนี้โชคดีมาเห็นปลาลงมาครับไม่ได้เห็นตัวกันง่ายๆนะเดี๋ยวดูนะว่ายังขึ้นอีกไหมซูมไปให้แล้วครับโอ้ยนู่นไงนู่นไงนั่นน่ะนั่นน่ะที่น้ำขาวๆน่ะครับโอ้ตัวใหญ่ไม่แน่ใจว่าในวิดีโอจะเห็นชัดไหมนะครับนู่นไล่โฉบไล่กินลูกปลาอยู่มั้งน่ะน่าเห็นไหมนะครับนี่นั่นจะไม่เข้าไปใกล้มากกว่านี้นะครับจะซูมเอาแล้วกันเพราะว่าไม่อยากไปรบกวนมันครับให้เขาหากินของเขาไปมาดูในพานได้อะไรครับปลาเก๋าเนาะเก๋าอันนี้ตัวโอ้นี่เก๋าดีตัวไม่โตอ่ะทำไงดีในพานไปเนาะนี่มันยังใหญ่กว่านี้ได้อีกมากครับวันนั้นเนี่ยไอคลิปนั้นได้ตัวหนึ่งใหญ่กว่านี้หน่อยเนาะแต่วันนี้เล็กครับแมวปล่อยไปกิโลหลายร้อยหายากนะปลาเก๋าเดี๋ยวนี้ครับเป็นปลาที่เป็นที่นิยมกินอะปลาไหนที่เป็นที่นิยมเนี่ยตามธรรมชาติก็จะลดลงไปมันก็เป็นไปตามวิถีนะครับขึ้นภัตตาคารตัวใหญ่ๆนี่ตัวหลายร้อยแล้วนะพันหลายร้อยนี่แต่ไซส์แบบนี้เขาก็ซื้อกันแล้วนะเอาไปปล่อยบ่อใช่ไหมส่วนมากก็จะไปปล่อยบ่อไปเลี้ยงกัน
แต่เราไม่เอาฮะไม่เอาไปขายด้วยตัวเดียวนะไม่อ่ะเยอะกว่านี้ก็ไม่เอาเพราะว่าเราไม่อยากจับลูกปลาลูกปูไปเพื่อเอาไปขายแล้วครับเอานี่มันต้องอย่างนี้ครับอย่างนี้เอาใช่ไหมเอาโอ้ยกระบอกกระบอกอะไรกระบอกบ้านนะกระบอกบ้านอ๋อนี่อย่างนี้เรียกของเด็ดครับในพันได้ปลาแปลกๆแล้วครับดูสวยเลยเนี่ยเขาเรียกอะไรในพันอย่างนี้นี่น่าจะเป็นไอ้วัวไอ้วัวค่ะตัวมันหางเหลืองอ้อยเลยนะอ่ะตัวนี้เล็กครับเขาสามเขาเลยแล้วดูมันมีเขาเลยเนาะสามอันเลย ปลาแปลกๆก็จะเก็บช็อตให้ดูนะครับปลดปล่อยมันทิ้งไปเดี๋ยวมันจะมาติดของเราอีก นี่นี่ครับดูสิแม่พานบอกเขาเรียกไอ้วัวนะวัวมีเมือกด้วยโยนใกล้ๆหน่อยไปแล้วครับนี่ตัวนี้ปลาอีโปงนะแม่พานนะนี่อีโปงมันจะคล้ายปลาจวดนะครับแต่ว่าคนละอย่างนะปลาจวดปากจะแหลมพอนี้ฮะอันนี้ปากจะมนกลมนี่ทางนี้เรียกว่าอีโปงครับรถโอ้ยเดี๋ยวรถตัวใหญ่ด้วยเอายังไงดีกลับไปทั้งหมดหน่อยอุ้ยเดี๋ยวนะตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวจับไว้ดึงไว้จับหนึ่งมุมดึงตรงนี้ดึงละเออนี่ครับปูกระเทยแล้วอ่ะนายพันจะปิ้งเป็นปูมันอีกแล้วครับนี่ปูมันไม่ใช่ปูไข่ต้องใช้มันจะไข่แล้วเหมือนไงยังต้องเป็นปูมันต้องรอถอดอีกคาบหนึ่งปูไข่จะปิ้งมันจะเป็นป้านไอ้นี่เลยป้านดำใส่ไม่เข้าอ่ะไปเหลือกามครับทีนี้แล้ววัตถุดิบหลักที่เราตามหากันวันนี้นะครับมาแล้วหนึ่งนี่นี่ชัดไหมกุ้งขาวครับผมเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะนายพันนะดูนะครับนี่วัตถุดิบหลักมาแล้วครับตัวที่สองนะนายพันนี่แหละครับสิ่งที่ตั้งใจออกมาลอยอวนวันนี้มาอีกแล้วครับต่อเนื่องเลยแหมโอ้วันนี้กุ้งตัวสวยๆด้วยครับแล้วก็ติดปรากฏเหลืองตัวน้อยตัวนึงเดี๋ยวปล่อยไปครับนี่ฮะสวยงามครับไปต่อกุ้งมากุ้งมาต่อเนื่องนะก็สลับกู้ไปหัวนู้นมั่งหัวนี้มั่งอยู่เนี่ยฮะสาวเรื่อยๆหรือว่าถ้า
สาวทีก็นักมีเวลาก็จะขึ้นไปพักสัก20นาทีนะในพันเนาะนี่ก็กุ้งแล้วนี่ของดีของเด็ดครับตัวใสดีกันสดตาใสนะในพันนะสดตัวนี้หาไม่ได้แล้วใช่ไหมนี่อุ้ยอุ้ยจังเลี่ยมเลยใหญ่โอ้โหอุ้ยตัวนี้ใหญ่อันนี้ตัวร้ายใช่ไหมในพันเสากระโดงน่ากลัวนะต้องปล่อยตัวมันยังน้อยอยู่ครับปลาดุกทะเลไปอย่ามาติดอีกนะถ้าเหยียบเสากระโดงนี่เป็นเรื่องนะในพันนะเรื่องยาวเลยล่ะร้อยครับหนึ่งตัวถุงปลาในพันก็เริ่มหนักแล้วนะติดปลาอะไรบอกอีกหนึ่งตัวนะครับติดน้ำสั่นเลยนะตายโดนอีกแล้วครับปูดำโอ้ตัวนี้ใช้ได้แล้วในพันนะตัวนี้ใหญ่หน่อยดูรูรูมันมาเลยช่องหมารอดได้เนาะดูล่ะกระเทยแล้วใช่ไหมมันสวยครับสวยงามสะสมแล้วในฟาร์มหากับข้าวเนาะสักมื้อนึงตัวนี้กุ้งขาวแหมไซส์สวยจริงๆกุ้งวันนี้เนาะไม่นานไม่ได้แล้วอดอวนกุ้งมันไม่ได้ติดเริ่มติดเลยนะมันหลุดได้ง่ายนะครับเจอนี่ต้องรีบตะคุบกุ้งแล้วใช่ไหมในพานแหมติดเยอะๆเนาะปลดมันเลยอย่างงี้กุ้งขาตัวเบลอเลยนี่ครับเก็บเลยอย่าโชว์เยอะนี่ตัวครับติดนานแล้วน่าจะตายแล้วตัวนี้นี่จับปุ๊บหลุดปั๊บเลยกุ้งมาอีกหนึ่งตัวครับยังเป็นๆเลยต้องรีบฟ้าโอ้ยเดี๋ยวนี่วัตถุดิบหลักของเราวันนี้เริ่มหนาตัวแล้วในพันนะเข้ายังไงเนี่ยไปจะออกขาดสวยงามครับนี่ในพันไม้ตัวช้อนหมับนางโอ้ตัวนี้ใหญ่ตัวโตเข้าตาอวนเข้าล่องคอล่องไรปลดยากนะล่องคอปลดยากเลยหลุดไปหายนี่ครับสวยงามอะไรอ่ะโอ้ตัวใหญ่เลยครับแม่วันนี้มาห่างหน่อยนะแต่ตัวนี้กระบอกบ้านใหญ่เลยนี่กระบอกบ้านโตหน่อยวันนี้จะไม่ค่อยเข้าเนาะจะเป็นกุ้งซะมากกว่านะครับนั่นตัวใหญ่ไม่ได้นะตัวใหญ่ปุ๊บโชว์ปั๊บทันทีนะในพันแต่หลายตัวหน่อยหลายตัวหน่อยวันนี้กุ้งเข้าดีครับอย่างดีเลยครับตัวนี้
ดูกันเล็กนะนี่ปึ๊บตัวนี้เป็นก้างน้อยนะครับนี่ก้างตัวจิ๋วไปปล่อยไปก่อนก็เริ่มสาวเก็บกันแล้วนะนายพานพอแล้วครับน่าจะได้กับข้าวพอมื้อแล้วล่ะไม่น้อยครับไม่น้อยคลิปนี้ก็เดี๋ยวเก็บอวนให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปปลากันอยู่บ้านนะครับมาดูปลานะครับมีปูมีกุ้งนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะได้กระบอกสวยๆหลายตัวครับแล้วก็กุ้งขาวอีกน่าจะ10กว่าตัวนะครับแล้วก็ยังได้ปูดำอีก 4-5 ตัวครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปทำเมนูอะไรก็ตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเรานะครับเท่านี้ก็ได้1มื้อสบายๆแล้ววันนี้เปลี่ยนแม่ครัวนะใช้บริการของน้าโอมมั่งนะครับจากที่เราไปวางอวนกันมาเนี่ยได้กุ้งได้ปูได้ปลาเนาะพอดีว่าอยากกินแกงใต้นะครับวันนี้ก็เลยให้น้าโอมเป็นคนทำเมนูใต้นี่น้าโอมเป็นคนจังหวัดอะไรครับสงขลาค่ะคนสงขลานะน้าโอมน่ะก็เป็นแฟนสาวของพรานมิตรนะครับก็วันนี้คนสงขลาเนี่ยจะมาแกงใต้ให้กินแกงกะทิใช่ไหมนะจ้าก็เขาเรียกว่าเมนูอะไรครับเนี่ยแกงกะทิปูจ้ะแกงกะทิปูกับกุ้งใช่ไหมปนกันก็คือน้าโอมคั้นมะพร้าวเนี่ยไม่ได้แยกหัวแยกหางใช่ไหมครับไม่คั้นรวมเลยเนาะง่ายๆนะแล้วก็ใส่พริกแกงใช่ไหมจ้าพริกแกงนี่ก็ตำเองนะจ้ะมันจะมีขมิ้นหน่อยๆเปล่านะมีจ้ะก็คือเครื่องแกงทางใต้เนี่ยจะออกแดงเหลืองหน่อยเนาะจ้ะนี่ตอนนี้ก็เริ่มละลายพริกแกงกับกะทินะครับแล้วนี่ครับวัตถุดิบของเราปูดำนะครับกับกุ้งขาวโอ้ปูนี่แน่นๆมากเลยครับดูมันเนี่ยแตกเหลืองเลยอ่ะเด็ดแน่นอนครับนี่ก็ระหว่างนี้จะรอให้น้ำแกงกับกะทิเนี่ยเดือดใช่ไหมครับน้ำแกงก็เดือดแล้วนะครับจากนั้นจะใส่ปูกับกุ้งใช่ไหมนะเริ่มเลยหอมแล้วเนี่ยเครื่องแกงกับกะทินี่ครับเอกลักษณ์เครื่องแกงทางใต้นี่จะออกเหลืองอย่างนี้เลยเหลืองขมิ้นเหลืองขมิ้นนะครับจากนั้นก็รอให้เดือดอีกรอบนึงให้ปูให้กุ้งสุกนะครับปูกุ้งก็เริ่มสุกแล้วนะครับนี่แม่ครัวก็แกงอยู่ตรงนู้นนะครับส่วนสาวน้องค่ายนี่มาเตรียมหั่นหัวปีเป็นฝอยๆแบบนี้ครับวันนี้เราจะกินแกงใต้เนี่ยกับขนมจีนนะเวลาเราซอยหัวปีอ่อนแบบเนี้ยเดียวจะละลายน้ำด้วยอะไรเกลือก่อนใช่ไหมเกลือกับมะนาวเหรอไม่งั้นมันจะดำใช่ไหมใช่อาจจะปรุงแล้วนะเดี๋ยวนะฝั่งแม่ครัวจะปรุงแล้วนะครับ เดี๋ยวย้ายไปตรงแม่ครัวก่อนใส่รสราชาใช่ไหมนะพอดีเขาแบ่งผลิตภัณฑ์มาให้เราใช้เยอะนะเราก็ใช้ของเขาไปเลยแล้วกันฮะรสราชากับราชาชูรสใช่ไหมใช่จ้ะตักน้ำตาลหน่อยนึงตักน้ำตาลหน่อยนึงเกลือนิดหน่อยนะจ้ะเกลือแล้วก็ตักด้วยน้ำปลาอีกทีเนาะจ้ะดูครับปูแดงเต็มกระทะเลยได้ไหมได้แล้วอร่อยแล้วนะแกงกะทิกุ้งปูนะครับสูตรทางใต้เนาะแล้วสุดท้ายจะทำอะไรครับใส่ใบมะกรูดโรยใบมะกรูดฉีกเหรอนี่จะได้หอมๆโอ้น่ากินครับน่ากินเครื่องเคียงก็เสร็จเรียบร้อยครับแกงปูก็เสร็จเรียบร้อยมาครับมาชิมด้วยกันคนชิมที่ดีที่สุดนี่ก็ไม่ใช่ผมแล้วนะก็ต้องสามีเขาละครับนะมาขนมจีนครับหมักเอาผักไหมเอาแตงฟ้าสักหน่อยนี่แล้วก็เนี่ยนะอาหยิบเองก็ได้นะปีอ่อนเนี่ยแนมกับขนมจีนสุดยอดครับนี่โอ้โ
ปูหน่อยครับนี่ชอบใบมะกรูดอ่ะได้อย่างนี้แล้วเนี่ยมาครับตากล้องชัดไหมในพานเอาใหญ่แล้วนะในพานลองเลยหยอดน้ำปลาหน่อยนะครับน้าบอกว่าจะใส่พริกเพิ่มหรืออะไรเพิ่มเนี่ยให้ลองชิมดูก่อนเพราะว่าแกงใต้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดร้อนอยู่แล้วนะครับน้ำลายไหลแล้วมาครับรสจัดถึงเครื่องมากครับในพานเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไม่อร่อยได้ไงนั่งอยู่ข้างเริ่มจะจริงจังแล้วเริ่มไม่ชิมมันอ่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอปาร์ตี้ขนมจีนก่อนก็ลาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย